สุดสัปดาห์นี้ต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศนะคะร่องฝนลมมรสุมกลับมาทำฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยติดตามกับคุณจันทิมาศิริชาติค่ะสวัสดีค่ะสุดสัปดาห์นี้จะไปเที่ยวพักผ่อนนะคะระวังฝนกันด้วยนะคะตัวการฝนหนักต่างพร้อมใจเข้ามาในบ้านเราพร้อมกันค่ะตัวการแรกค่ะคือร่องมรสุมนะคะเขาจะกลับลงมาพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยนะคะและกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและลงมาถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนตัวการที่2ค่ะลมมรสุมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นและมีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ใกล้ๆนะคะก็ทำให้ช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องแล้วก็มีฝนหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกจะมีฝนหนักและมีฝนหนักมากในโซนของภาคใต้นะคะเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีส่วนคลื่นลมในทะเลนะคะทะเลอันดามันคลื่นจะสูงอยู่ที่ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรได้อ่าวไทยทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือนะคะในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะไปกันที่ภาคเหนือนะคะสุดสัปดาห์นี้ร่องฝนเลยผ่านไปฝนไม่มากตกได้ 30-40% ของพื้นที่เท่านั้นส่วนมากก็จะตกในตอนล่างของภาคค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีฝนน้อยค่ะตกได้ 30-40% ของพื้นที่จะตกในตอนล่างของภาคเป็นส่วนใหญ่ส่วนพื้นที่ภาคกลางค่ะฝนเยอะรับไปเต็มๆค่ะ 60-70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักทางตอนล่างของภาคส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนก็เยอะต่อเนื่องค่ะ 60-70% ของพื้นที่ระวังฝนหนักกันด้วยในส่วนของภาคตะวันออกฝนเยอะมากค่ะ 60-80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักเกิดขึ้นนะคะต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเพราะว่าฝนตกสะสมในพื้นที่มีมากทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกตกได้ 60-70% ของพื้นที่และจะเป็นฝนหนักถึงหนักมากต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอีก1พื้นที่ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเยอะมากค่ะ 60-80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักถึงหนักมากเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากต้องระวังมีความเสี่ยงสูงทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสุดสัปดาห์นี้ฝนเยอะอยู่แล้วนะคะจะมีฝนเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ใกล้เชิงเขาใกล้ที่ลาบลุ่มต่ำเพื่อลดผลกระทบนะคะแนะนำเก็บข้าวของขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าเกิดขึ้นผลกระทบจะได้น้อยลงนะคะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ